นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุตัสสะพระมทัสสะเสนาปิติโยชะนานิปักขันธิงสุเกวัตโตปิ อสมารุเหณลาเตโลหิตังปุชิยมาโนเสนังปัตตวาอัสปิทิยังนิสินโนพนโตมาปลายทะนาหังขหะปติปุตังวันธามิติดททะติดทะตีณบัดนี้ อัตมาภาพจะได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตถาระในในคัมภีรขุทกนิกายมหานิบาตชาดกกันที่214เรื่องมโหสถตอนที่9สืบต่อไปตามวาระพระบาลีเมื่อพระเจ้าจุรณีแตกทับกลับไปมีเนื้อความว่าเมื่อเกวัตรพรามลุกขึ้นได้แล้ว ก็เพ่นขึ้นหลังมา้าควบขับตามไปพลางเช็ดถูเลือดที่หน้าผากไปพลางจนกว่าจะทันเสนาทั้งปวงก็ล่วงมรกคาไปได้สามโยธจึงร้องห้ามให้พลโยธาหยุดพลโยธาก็ไม่หยุดได้ร้องด่ามาว่าดูก่อนไอ้พราหมคนร้ายไอ้พราหมณ์ใจบาปไอ้พรามชั่วช้ามึงอวดว่าจะรบโดยทางธรรมชนะมะโหสถ จะให้มโหสถไหว้แต่เมื่อไปถึงแล้วมึงกลับไหว้มโหสถเองเกวัตพราหมจึงร้องตอบว่าเราไม่ได้ไหว้มโหสถเลยคือมโหสถได้ยื่นแก้วให้แก่เราเราก็ก้มรับแก้วจากมโหสถต่างหากดูก่อนไอ้พรามคนชั่วถ้าอย่างนั้นมึงได้แก้วมณีมาหรือเปล่าเล่าไม่ได้เอามาเลยเพราะมโหสถลวงว่าจะให้แล้วก็ไม่ให้ มินนำซ้ำจับคอเราบีบไว้เหมือนกับบีบด้วยคีมเหล็กจะด,ดิ้นเท่าใดก็ไม่หลุดพอหลุดออกมาเราก็วิ่งตามมานี่แหละขอท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังถ้อยคำของเราเถิดครั้นเกวัตพรามณชี้แจงความเป็นจริงให้พลโยธาเชื่อถือดังนี้แล้วก็ให้พระเจ้าจุลนีพรมทัตทรงนํากองทัพยกกลับมาล้อมพระนครมิถิลาไว้ดังเก่าคราวนี้ เกวัตรพรามณ์ทูลแนะนำให้ปิดประตูน,น้อยๆแห่งพระนครเสียเพื่อมีให้ชาวพระนครเข้าออกนอกในได้บุรุษของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็แอบส่งข่าวไปถึงพระโพธิสัตว์เจ้าให้ทรงทราบตามอุบายของเกวัตรพรามณ์เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าทรงทราบดังนั้นจึงทรงพระดำริว่าควรจะคิดกำจัดข่าศึกให้แตกไปเสียโดยเร็ว จึงจะไม่ลำบากแก่การเมืองครั้นทรงพระดำริดังนี้แล้วจึงให้อมาตผู้หนึ่งชื่อว่าอนุเกวัตเข้ามาชี้แจงว่าดูก่อนอนุเกวัตสงครามครั้งนี้เป็นสงครามอันใหญ่หลวงยากที่จะเอาชนะได้โดยง่ายเราอยากให้ท่านอาสากู้บ้านเมืองตามอุบายของเราคือท่านขึ้นไปบนเชิงเทิน พอเห็นพวกพลของเราเผอท่านจงโยนเนื้อและปลาลงไปให้แก่พวกค้าศึกเถิดแล้วเราจะกำชับทหารของเราให้จับท่านมัดโบยตีให้แตกเป็นริ้วรอยแล้วขมวดผมของท่านให้เป็นจุกจุกถึงห้าแห่งเอาผงอิดโรยบนศีรษะของท่านขมุขมอมแล้วเอาใส่สาแรกย่อนลงไปนอกกำแพงครั้นแล้วท่านจึงออกจากสาแกไป พวกข้าศึกก็จะจับตัวท่านไปถวายแด่พระเจ้าจุรณีพรหม,มทัตพระเจ้าจุรณีพรหม,มทัตก็จะตรัสถามว่าท่านกระทําผิดสิ่งใดหรือเขาจึงได้ทําโทษแก่ท่านอย่างนี้ท่านจงกราบทูลว่าขอพระราชทานข้าพระพุทธเจ้าจะได้กระทําผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หาไม่ได้แต่มโหสถริษยาข้าพระพุทธเจ้า โดยเห็นข้าพระพุทธเจ้าไม่ไปมาหาสู่เขาเขาก็ริบเอาทรัพย์สมบัติพัสถานและบริวารของข้าพระพุทธเจ้าไปเสียหมดทําให้ข้าพพุทธเจ้าน้อยใจยิ่งนักหนาได้คิดว่าจะให้พลโยธาของพระองค์ตัดศีรษะมะโหสถเสียในวันพรุ่งนี้ให้สมกับที่มโหสถทําแก่ข้าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น เมื่อข่าพระพุทธเจ้าเห็นพลโยธาของพระองค์ขัดสนสเบียงอาหารจึงได้โยนสเบียงจากบนเชิงเทินลงมาให้แล้วกล่าวเล้าโลมด้วยถ้อยคำอันงามต่อพลโยธาของพระองค์พลโยธาของมโหสถก็ได้ทำโทษแก่ข่าพระพุทธเจ้าแล้วนำตัวไปหามโหสถมโหสถจึงลงอาญาแก่ข่าพระพุทธเจ้าเห็นปานชนีดูก่อนอนุกเกวัต ท่านจงกราบทูลแด่พระเจ้าจุรณีให้เหมือนอย่างนี้ให้พระเจ้าจุรนีทรงเชื่อถ้อยคําของท่านให้จงได้แล้วกราบทูลขอสวามิพัก์เป็นข้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระเจ้าจุรณีว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับอาสาพาพวกพลโยธาของพระองค์ไปตีหักเอาเมืองมิถิลานครให้จงได้ จะจับเอาตัวพระเจ้าวิเทหาราชกับมโหสถมาถวายพระองค์ให้สมดังพระราชประประสงค์เพราะเหตุว่าข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจดีว่ากำแพงที่ไหนมั่นคงหรือไม่มั่นคงคูที่ไหนมีจระเข้ร้ายหรือไม่มีเมื่อท่านกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้าจุรณีจะโปรดปรานท่านจะตั้งให้ท่านนำกองทัพเข้าตีพระนครมิถิลา ท่านจงพาพวกพลโยธาลงไปในคูที่มีจระเข้ร้ายเมื่อพวกพลทั้งหลายกลัวจระเข้ก็จะไม่กล้าลงไปในคูตามถ้อยคำของท่านเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจงกลับไปกราบทูลพระเจ้าจุลนีขอพระราชทานบัตนี้พวกพลโยธาหาซื่อตรงต่อพระองค์ไม่ด้วยเหตุว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมีแก่ใจยกเข้าไปตีพระนครมิถิลา ตามถ้อยคําของข้าพระพุทธเจ้าตามความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าว่าเกวัตพราหมณ์และพระาทั้งร้อยเอ็ดล้วนแต่ได้รับสินบนของมโหสถทั้งสิน้นถ้าพระองค์ไม่สงเชื่อถ้อยคําของข้าพระพุทธเจ้าที่กราบทูลอย่างนี้แล้วขอได้โปรดให้ท้าพระยาทั้งร้อยเอ็ดแต่งตัวเข้ามาเฝ้าเถิด พระองค์จะได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเครื่องประดับที่จารึกชื่อของมโหสถอยู่ในกุลทนและดอกไม้ทองเป็นต้นของพญาร้อยเอ็ดเหล่านั้นเมื่อท่านกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้าจุรณีพรหมทัตก็จะกระทําตามถ้อยคําของท่านเวลาเท้าเถอได้ทอดพระเนตรเห็นชื่อของเราอยู่ในเครื่องประดับของเท้าพญาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์เหล่านั้น จริงตามไอยคำของท่านแล้วก็จะทรงเชื่อถือว่าท้าวพระยาทั้งหมดเป็นพักพวกของเราแล้วจะต้องปรึกษากับท่านว่าจะทำเป็นประการใดดีท่านจงกราบทูลว่าถ้าพระองค์คืนชักช้าอยู่ในที่นี้แม้เพียงสองสามวันมโหสถก็จะกระทำเสนาของพระองค์ให้อยู่ในเงื้อมมือแล้วจะจับพระองค์ฆ่าเสียเป็นแน่แท้ ขอ,อพระองค์อย่าได้ทรงชักช้าเลยควรจะขึ้นมาทรงพระที่นั่งรอบนี้ไปเสียในเวลากลางคืนอย่าทันให้ผู้ใดผู้หนึ่งรู้จึงจะเป็นการดีเมื่อท่านกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็จะกระทำตามท่านจงพาเท้าเธอหนีไปให้ไกลจากกองทัพแล้วกลับมาบอกแก่เราเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าสั่งสอนแก่อนุเกวัตอย่างนี้แล้วอนุเกวัต ็ยินดีกระทำตามอุบายนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะรับอาสากระทำตามอุบายอันนี้ให้ได้โมโหสถจึงถามว่าดูก่อนอนุกเกวัตท่านจะทนการโบยตีได้สักเท่าไหร่อุกเกวัตตอบว่าข้าแต่เจ้าปราดข้าพเจ้าขออวัยวะน้อยใหญ่กับชีวิตเท่านั้นนอกจากนั้นขอให้กระทำตามชอบใจเถิด เมื่ออนุกเกวัตร,รับอาสาแข็งแรงอย่างนี้แล้วพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็บำเน็จรางวัลให้แก่อนุกเกวัตตลอดทั้งผู้คนในเรือนของอนุกเกวต์นั้นเป็นอันมากจึงทําให้อนุกเกวัตถึงซึ่งวิปริตด้วยอาชญามีการโบยตีเป็นต้นแล้วให้เอาตัวอนุกเกวัตใส่ลงในสาแรกย่อนออกไปนอกกำแพงพวกพลโยธาของพระเจ้าจุรณีพรมทัต จึงจับเอาอนุเกวัตไปถวายแก่พระเจ้าจุรณีพรมทัตเท้าเธอจึงทรงสอบถามเมื่อได้ความตามที่อนุเกวัตได้รับเสี้ยมสอนมาจากพระโพธิสัตว์เจ้าแล้วก็ทรงเชื่อถือจึงส่งมอบพลโยธาทั้งปวงให้แก่อนุเกวัตเป็นผู้ควบคุม อนุเกวัตก็นำพวกพลโยธาทั้งปวงลงไปในคูที่มีจระเข้ร้ายถูกจระเข้ค,คบกัดฟัดฟาดล้มตายไปเสียเป็นอันมากทั้งพลโยธาของพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งอยู่บนหอรบนั้นก็ยิงธนูเกาทันหน้าไม้ปืนยาวลงมาพุ่งหอกเหลาลงมาดังหาฝนถูกต้องพลโยธาของพระเจ้าจุรณีบาดเจ็บล้มตายลงไปเป็นอันมาก พลโยธาทั้งปวงก็ถอยออกมาจากคูไม่มีผู้ใดจะรุกไปตีพระนครเลยอนุเกวัตจึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าจุรณีพรมมทัศว่าบัดนี้พลโยธาทั้งปวงของพระองค์กับกษัตริย์ร้อยเอ็ดพระองค์ตลอดถึงเกวัตตพรามล้วนแต่ได้รับสินบนของมโหสถสิ้นทั้งนั้นถ้าหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อถ้อยคำของข้าพระพุทธเจ้าแล้ว ขอได้โปรดให้กษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ส่งเครื่องประดับประดาสัมภาพรเข้ามาสู่ที่เฝ้าเถิดจะได้ทอดพระเนตรเห็นชื่อของมโหสถจารึกอยู่ที่เครื่องประดับประดาของกษัตริย์ทั้งปวงนั้นพระเจ้าจุรณีพรหมทัตก็ทรงกระทําตามในขณะนั้นอักษรที่จารึกชื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ปรากฏขึ้นด้วยกำลังอธิษฐานของพระองค์ พระเจ้าจุรณีพรหมทัตทรงเห็นจริงตามถ้อยคำกราบทูลของอนุเกวัตก็ทรงเข้าพระทัยว่าพลโยธาของพระองค์กับกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ได้เอาใจออกห่างจากพระองค์จริงตามถ้อยคำแห่งอนุเกวัตแล้วท้าเธอก็ทรงตกพระหฤทะัทยทรงหวาดวันต่อมรณะภัยอันจะมีมาถึงจึงโปรดให้กษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระองค์กลับออกจากที่เฝ้า แล้วตรัสถามอนุเกวัตว่าจะทําอย่างไรดีอนุเกวัตจึงกราบทูลว่าทางที่ดีที่สุดก็คือพระองค์ต้องลอบทรงม้าพระที่นั่งหนีออกไปเสียในเวลาเที่ยงคืนวันนี้อย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งรู้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอตามเสด็จไปด้วยลําดับนั้นพระเจ้าจุรณีพรมทัตจึงตรัสสั่งอนุเกวัตให้เตรียมม้าพระที่นั่งไว้ว่า เราจะต้องหนีไปในเวลาเที่ยงคืนนี้อนุกเกวัตทูลรับพระบรมราชองค์การแลออกมาให้อานัตสัญญาแก่พวกจาระบุรุษของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทราบทั่วกันว่าในเวลาเที่ยงคืนวันนี้พระเจ้าจุรณีพรหมทัตจะได้เสด็จหนีทิ้งกองทัพไปท่านทั้งหลายอย่าได้หลับนอนเป็นอันขาดครั้นแล้วอนุกเกวัตก็ออกไปเตรียมม้าพระที่นั่งไว พอถึงเวลาเที่ยงคืนจึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าจุรณีพรหมทัตให้สเส็จหลีกลัดหนีออกจากกองทัพแล้วขึ้นทรงม้าพระที่นั่งนี้ไปกับตนม้าพระที่นั่งนั้นเป็นม้าที่อนุกเกวัตรได้เลือกสรรขึ้นใหม่เป็นม้าที่มีฝีเท้าเร็วที่สุดยิ่งชักก็ยิ่งวิ่งเมื่ออนุกเกวัตรติดตามพระเจ้าจุรณีไปได้ครู่ใหญ่แล้วก็เลี้ยวม้ากลับ มาร้องบอกแก่พวกพลโยธาทั้งปวงว่าพระเจ้าจุรณีพรหมทัตเสด็จหนีไปแล้วพระเจ้าจุรณีพรหมทัตเสด็จหนีไปแล้วฝ่ายจาระบุรุษของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ร้องประกาศต่อต่อ,ตอกันไปเมื่อกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ได้ทรงสดับเสียงก็ทรงเข้าพระไทยว่ามโหสถบัณฑิตเปิดประตูพระนครยกกองทัพออกมาแล้วต่างองค์ก็สะดุ้งตกพระไทยว่า นี้มโหสถจะไม่ไว้ชีวิตแก่เราแล้วกษัตริย์เหล่านั้นก็รีบเสด็จหนีออกจากพระพลาโดยไม่ทันจะทรงคว้าเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปด้วยพวกจาระบุรุษของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็โห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่ากริยัตั้งร้อยเอ็ดได้หนีไปแล้วกริยัตั้งร้อยเอ็ดได้หนีไปแล้วในขณะนั้นพลโยธาของพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ซึ่งอยู่บนหอรอบเชิงเทินก็ส่งเสียงโห่ร้องสนั่นวันไหวเหมือนกับเสียงแผ่นดินจะถล่มลงไปพวกพลโยธาของพระเจ้าจุรณีพรหมทัตทั้ง18อักโขพินีนั้นก็เข้าใจว่าพระบรมโพธิสัตว์เจ้ายกกองทัพออกไปจับพระเจ้าจุรณีพรหมทัตกับพวกกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ได้แล้วต่างคนต่างก็สะดุ้งตกใจกลัวต่อความตายเป็นกำลัง ได้ทิ้งสาตราอาวุธและสิ่งของอื่นๆเสียโดยที่สุดแม้แต่ผ้าพันพุงก็ไม่อาจเอาไปด้วยพากันแตกหนีไปไม่เป็นสำบ้างนั่งบ้างลุกบ้างคุกเข่าเบียดเสียดกันไปเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกตนสําคัญว่าเป็นของค่าศึกไล่ตามหลังมาได้พากันแตกหนีไปจนไม่เป็นสำรุ่งเช้าขึ้น พระโพธิสัตว์เจ้าพร้อมด้วยพลโยธาของพระองค์ก็ได้ไปสู่ที่ตั้งกองทัพของพระเจ้าจุรณีพรมทัตและได้ขนเอาสิ่งของที่ทิ้งเกลื่อนกาดอยู่ในกองทัพเข้าไปไว้ในพระนครได้จัดสิ่งของไว้เป็นผนกงผนกสิ่งใดที่เป็นของกษัตริย์ก็ยกถวายแด่พระเจ้าวิเทหาราช สิ่งใดที่เป็นของเศรษฐีและของเกวัตรพรามณ์ก็ให้เป็นส่วนของพระองค์เสียนอกจากนั้นก็ยกให้แก่พวกพลโยธาทั้งสิ้นการขนสิ่งของนั้นกินเวลาสี่เดือนจึงจะหมดสิ้นพระบร,รมโพธิสัตว์เจ้าก็ให้บำเหน็จรางวันแก่อนุกเกวัตอมาตอย่างถึงขนาดสมกับความดีจำเดิมแต่นั้นมามิทิลาราชธานีก็บริบูรณ์ด้วยเงินทอง แก้วแหวนช้างมา้าสาตราวุธยิ่งกว่าหัวเมืองอื่นๆทั้งสิ้นอันมีในชมพูทวีปในเวลานั้นพรหมทัตตสาปิฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตกับกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ได้สรงยับยั้งตั้งตาทัพอยู่ที่เมืองอุตรปัญจาละนะครล่วงเวลาไปได้ปีหนึ่งก็ยังไม่ตรัสสั่งให้เลิกการขัดตาทัพ ด้วยกลัวพระบรมโพธิสัตว์เจ้าจะยกทัพติดตามไปอยู่มาวันหนึ่งเกวัตพรามได้ยกกระจกขึ้นส่องดูหน้าของตัวเองพอมองเห็นแผลที่หน้าผากก็เกิดความโทม,มนัสขัดแค้นว่าแผลนี้มโหสถเป็นผู้ทำให้แก่เราทำให้เราได้รับความอับอายแก่เท้าพระยาและผู้คนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไรหนอเราจะได้เห็นหลังมโหสถผู้เป็นฆ่าศึกตัวสำคัญแล้วก็นิ่งตรึกตรองหาอุบายจึงนึกขึ้นได้ว่าเจ้านายของเรามีพระธิดาซึ่งทรงพระรูปพระโฉมดังเทพธิดาองค์หนึ่งเราจะล่อลวงให้พระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถหลงเข้ามาในบ้านเมืองของเราแล้วจับฆ่าเสียให้หนำใจครั้นคิดดังนี้แล้ว จึงส่งเข้าเฝ้าพระเจ้าจุรณีพรหมทัตกราบทูลว่าขอพระชทานข้าพระพุทธเจ้าคิดได้อุบายอีกอย่างหนึ่งเป็นอุบายที่ดีนักหนาที่จะเอาชัยชนะแก่ศัตรูได้ตั้งใจจะกราบทุลให้ทรงทราบเพื่อขอให้ทรงกระทําตามอุบายอันนี้พระเจ้าจุรณีจึงตรัสถามว่าดูก่อนท่านอาจารย์เราทั้งปวงเกือบจะไม่มีผ้าติดตัวมาในคราวก่อนนั้น ก็เพราะอุบายของท่านอาจารย์มาบัดนี้ขอท่านอาจารย์อย่าคิดอ่านประการใดเลยท่านอาจารย์นิ่งเสียเถิดดีกว่าเกวัตพรามจึงทูลขึ้นว่าขอพระองค์อย่าได้ตรัสอย่างนี้เลยเพราะอุบายอันนี้เป็นยอดแห่งอุบายทั้งหลายไม่มีอุบายใดจะเสมอเหมือนจึงตรัสว่าดูก่อนท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นจงว่าไปดูทีขอพระราชทาน อุบายนี้เป็นอุบายที่ลีลับอย่างยิ่งว่าแล้วก็เชิญพระเจ้าจุรณีพรหมทัตขึ้นสู่ปราสาทชั้นบนจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะให้คนแต่งกราบกรอนโครงฉันสรรเสริญพระรูปโฉมของสมเด็จพระนางปัญจาลจันทีผู้เป็นพระราชธิดาของพระองค์ให้ไพเราะที่สุดแล้วให้คนไปขับร้องที่เมืองมิถิลา ให้พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับเมื่อรู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงลุ่มหลงในพระราชธิดาแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นราชทูตจำทูลพระราชสารว่าพระองค์มีความประสงค์จะถวายพระเยาวมานราชธิดาให้แด่พระเจ้าวิเทหราชจะกำหนดวันและคืนที่จะถวายถ้าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาสู่เมืองของเราแล้ว มโหสถก็จะต้องตามมาด้วยเราจะจับพระเจ้าวิเทหาราชและมโหสถฆ่าเสียโดยง่ายฝ่ายพระเจ้าจุรนีพรมทัตก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงให้พวกนักกวีแต่งกราบโครงชมพระรูปโฉมของพระราชธิดาให้เป็นที่ัยเราะสนโสษและให้เหล่านางสนมกำนันได้เล่าเรียนเอาไปขับร้องจนชำนิชำนาญ แล้วให้หาคนที่มีเสียงไพเราะเข้ามาเรียนเพลงนั้นอีกเป็นอันมากแล้วจึงส่งคนเหล่านั้นไปเที่ยวขับร้องเพลงในเขตแดนแห่งเมืองมิถิานมหานครโดยกําชับสั่งว่าให้พวกเจ้าจับนกตัวใหญ่ๆไว้ให้มากพอถึงเวลาเที่ยงคืนจงพากันขึ้นไปขับเพลงนี้อยู่บนต้นไม้ในเวลาเช้าจึงให้ปล่อยนกตัวใหญ่ๆเหล่านั้นไป แล้วจึงพากันลบลงจากต้นไม้หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่อื่นเสียเพื่อให้คนทั้งหลายหลงเข้าใจผิดว่ามีเทพย,ายดามาขับเพลงชมโฉมพระนางปัญจาลจันทีครั้นสั่งอย่างนี้แล้วก็ส่งพวกเหล่านั้นไปแล้วให้พวกจินตะกวีผูกเพลงอีกบทหนึ่งซึ่งมีใจความว่าพระนางปัญจาลจันที ผู้เป็นพระราชธิดาอันประเสริฐของพระเจ้าจุรณีพรหมทัตนั้นจะได้สมควรแกร่กษัตริย์ซึ่งมีอยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นนี้หามิได้เป็นไว้แต่พระเจ้าวิเทหราชพระองค์เดียวเท่านั้นต่งนี้เพลงบทนี้ก็ให้พวกนักร้องมาร้องเรียนแล้วก็ส่งไปขับร้องในเขตกรุงมิถิลามหานครไปขับร้องที่ไหนก็มีคนสรรเสริญที่นั่น ได้รับสิ่งของเงินทองเป็นรางวันในที่นั้นๆเป็นอันมากในครั้งนั้นก็มีเสียงเล่าลือไปถึงพระเจ้าวิเทหราชพระองค์จึงรีบสั่งให้หาพวกขับร้องเหล่านั้นเข้าไปขับร้องถวายทรงพอพระราชาฤทัยเป็นอันมากพวกขับร้องเหล่านั้นก็กลับไปกราบทูลพระเจ้าจุรณีพรหมทัตให้ทรงทราบพ,พระเจ้าจุรณีพรหมทัต จึงทรงแต่งเกวัตรพราหมณ์ให้เป็นราชทูตจำทูลพระราชสารไปยังกรุงมิถิลามหานครในพระราชสารนั้นมีใจความว่าบัดนี้สมเด็จพระจุลนีพรหมทัตมีพระราชประสงค์จะเป็นทองแผ่นเดียวกันกันกบสมเด็จพระเจ้าวิเทหาราชโดยทรงยินดีจะถวายพระราชธิดาแด่สมเด็จพระเจ้าวิเทหาราชผู้เป็นพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่เสมอกันกันกบเราดังนี้ ข่าวที่เกวัตพราหมไปนั้นก็เล่าลือไปถึงพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก่อนสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงพระดำริว่าเกวัตพราหมซึ่งจะมาในครั้งนี้จะมาด้วยสุจริตใจนั้นหาไม่ได้จำเราจะต้องสืบสวนเอาความจริงให้จงได้ครั้นทรงดำริแล้วก็รีบส่งจาระบุรุษของพระองค์ออกไปสืบสวนทางอุตรปัญจา,นาลนคร แต่พวกจาระบุุษได้ตอบมาว่าการที่พระเจ้าจุรณีพรมทัตคิดอ่านกันในครั้งนี้ได้คิดอ่านกันสองต่อสองในห้องอันเป็นสิริบนปราศาสตรไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดอาจล่วงรู้ล่วงเห็นเว้นไว้แต่นางนกสัลิกาซึ่งรักษาห้องบรรทมของสมเด็จพระเจ้าจุรณีพรมทัตเท่านั้น ขอให้พระองค์โปรดทรงสุวะโปดกนกแขกเต้ามาสอบสวนเอาความจริงจากนางนกสาลิกาเถิดเห็นจะได้ความจริงเป็นเที่ยงแท้เมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงทราบดังนี้แล้วก็ทรงพระดำริว่าเกวัตพรามมาด้วยกลนอุบายทุจริตเป็นแน่นอนเราควรจะให้เห็นพระนครของเราซึ่งเราตกแต่งไว้เป็นอันดี รั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงให้ตกแต่งมักคาจำเดิมแต่ประตูพระนครไปจนกระทั่งถึงพระราชวังจากพระราชวังจนกระทั่งถึงปราศาสแห่งพระองค์นั้นให้แลปกประหลาดคือสองข้างมักคานั้นให้กั้นด้วยเสือลำแพนอันวาดด้วยลวดลายต่างๆแล้วให้ปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยทั้งสองข้างมักคาประดับด้วยธงช่อธงชัย ตั้งหม้อน้ำไว้ให้เรียงกันเป็นแถวไปในเบื้องบนมักคานั้นให้ดาดเพดานอันวิจิตไปด้วยรูปดาวต่างๆอย่างน่าจับใจให้โปรยปลายข้าวตอกดอกไม้ควรเป็นที่ชื่นชมใจเมื่อเกวัตพรามไปถึงก็ดีอกดีใจว่าพระเจ้าวิเทหาราชได้ตกแต่งมักคาไปรับตนหาได้รู้ไม่ว่าเป็นเลขกลอุบายของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าไมม ครั้นเข้าไปถึงที่เฝ้าแล้วก็ถวายเครื่องราชบรรณาการและสุรสารอักษรซึ่งมีใจความดังที่แสดงมาแล้วนั้นทั้งได้กราบทูลเพิ่มเติมอีกว่าเบื้องหน้าแต่นี้ไปราชทูตทั้งสองพระนครซึ่งมีเสียงอันไพเราะก็จะได้นำทูลพระราชสารไปไปมามามีอุปมาเหมือนกระแสน้ำอันไหลมาไม่ขาดสายฉะนั้น เดิมทีสมเด็จพระเจ้าจุรณีพมทัตจะทรงส่งให้อมาต์อื่นๆมาแต่ครั้นแล้วก็ทรงเกรงว่าจะมากราบทูลผิดๆถูกๆไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์จึงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นทูตจำทูลพระราชสารขอพระองค์จงเสด็จพระราชดำเนินไปสู่กรุงอุตรปัญจาละนคนเรเถิดประโยชน์อันใหญ่สองประการจะได้เกิดแก่พระองค์คือประการหนึ่ง จะได้พระราชธิดาซึ่งทรงพระรูปพระโฉมและพระคุณสมบัติหาผู้เสมอมิได้อีกประการหนึ่งจะได้เป็นพระราชมไมตรีกับสมเด็จพระเจ้าจุรณีพรมทัตผู้เป็นใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระนครขอพระองค์จงทรงทราบด้วยประการลัชนีเถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อเกวตรรัตพรามกราบทูลอย่างนี้แล้ว ก็นิ่งฟังพระราชดำรัสตอบของสมเด็จพระเจ้าวิเทหาราชอยู่ด้วยอาการอันสงบก็มีณการนั้นของงดเรื่องพระมโหสถตอนนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้